วักสุดท้ายอะอำเภอเวียงแหงอนุญาตให้คุณสุชาติเลขบัตรเนี่ยครับออกนอกพื้นที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่โดยไม่มีบัตรนี้แหละครับไม่มีครับเขาไม่ได้บอกว่ามันไม่มีอะไรของพื้นที่นะครับก็อันนี้ใช้แทนใบออกพื้นที่ได้ได้เหรอครับครับงั้นพี่ลองถามข้างบนก่อนนะครับข้างบนตรงไหนครับเนี่ยตรงที่เราจะไปเอ็กซ์เรย์ตัวนี้ลองเขาบอกว่าเอกสารอนุญาตออกนอกพื้นที่กรณีรายกรณีแบบนี้ครับเขาไม่เคยเห็นแล้วก็อาจจะไม่สามารถออกนอกพื้นที่ได้พี่เขาไม่รู้อ่ะว่าบัตรเราคือบัตรอะไรแล้วก็เอกสารนี่คือเอกสารอะไรอะไรเงี้ยแล้วแต่ละอำเภอก็ออกเอกสารไม่เหมือนกันด้วยนี่คือปัญหาในการที่เราจะเดินทางไปแล้วถ้าสมมติว่าครั้งนี้ผมไม่ได้ไปก็อาจจะต้องนั่งรถทัวร์ไปอะไรอย่างงี้มีอะไรเงี้ยไปร่วมแลกเปลี่ยนทีมันก็บางงานผมว่าไปเสียดนะพี่แบบมันก็เหนื่อยอะไรเงี้ยเวลาไปเวียงแหงไปเวียงแหงใช้เวลา4ชั่วโมงอ่ะพี่ไป4ชั่วโมงกับ4ชั่วโมงแล้วต้องไปลุ้นอีกว่าเขาจะทําให้หรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าไปเจอช่วงหน้าฝนเนาะไฟดับก็ต้องนั่งรอ เคยรอที่อำเภอถึง2ทุ่มอ่ะพี่สุดท้ายไฟก็ไม่มาครับไปทุกครั้งอ่ะไปเวียงแหงไปกลับผมใช้เงินประมาณถ้าผมไปวันเดียวกลับนะเติมน้ำมันประมาณ800ถึง 1,000 ไม่ได้จ่ายค่าเช่ารถนะแต่จ่ายแค่เฉพาะน้ำมันกับค่ากินมันวันนี้ผมจะขอใบอนุญาตเดินทางครับแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังจะเดินไปถ่ายรูปเพราะว่าต้องใช้ในการประกอบหนังสือเดินทางครับทุกครั้งครับแล้วก็มันใช้บ่อยเลยหมดบ่อยแล้วก็มาร้านประจำครับผมชอบถ่ายเป็นโลครับเพราะว่า1โลมันก็ได้อยู่ประมาณ10หรือ8รูปไม่แน่ใจแล้วก็12หรือเปล่า12รูปแล้วมันใช้เดือนนึงมันใช้เยอะครับแต่ละครั้งนะฮะปีนึงถ่ายประมาณ30รอบครับประมาณ80บาทครับไปกรุงเทพบ่อยเพราะเขาเชิญไปพูดถึงประเด็นของเราอะไรแบบนี้ครับปีนึงเกือบ20ครั้งต่อปีครับไปวันนี้ครับกับพรุ่งนี้เองก็คือวันเดียวไปวันนี้วันที่ไปวันนี้ตอนไหนอะคะตอนเย็นครับอ๋อโอเคกับพรุ่งนี้เย็นสมมติว่าไม่ได้เดี๋ยวนะเราขอวางแผนก่อนถ้าสมมติว่าไปอำเภอปฏิเสธใช่ไหมถ้าสมมติว่าผมต้องไปขั้นแรกก็อาจจะทำหนังสือทวงถามเนาะถ้าทวงถามเสร็จแล้วเขาตอบกลับมาเขาปฏิเสธเขายืนยันว่าเขาไม่ทำให้อะไรเงี้ยครับเราอาจจะต้องไปฟ้องศาลปกครองทีนี้พอทางฟ้องศาลปกครองเนี่ยเราพร้อมไหมอะไรไม่มีค่าใช้จ่ายนะผมพาไปเขียนคำร้องเองลูกชอบว่าแม่ทำไมผมไม่มีนามสกุลแบบนี้เวลาครูเรียกว่าเด็กชายกิตติพัฒน์ไม่มีนามสกุลแบบลูกก็จะอายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบอยากมีนามสกุลไปขอให้ผมหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้แม่ก็พยายามทุกครั้งที่มาขอค่ะ
มาเลื่อนเรื่องหลายครั้งแล้วแต่ไม่สามารถที่จะทำได้ค่ะวันนี้ผมก็เดินทางมาติดตามเคสเนาะเรื่องสัญชาติหน้าที่หลักๆของผมนะครับก็คือผลิตสื่อทำสื่อถ่ายวิดีโอนะครับเก็บบันทึกภาพขั้นตอนต่างๆนะครับในการดำเนินการเคสนะครับของสุชาติเขานะครับผมครับวันนี้เคสที่เราพามาดำเนินการก็มีทั้งหมด7เคสนะครับเป็นเคสขอสัญชาติ4คนอีก1เคสจะเป็นเคสขอคืนรายการสถานะบุคคลที่ถูกจำหน่ายนะครับบัตร089เนาะแล้วอีก2รายเนี่ยจะเป็นการขอยื่นขอแก้ไขสุทธิบัตรลูกนะขณะที่เกิดเนี่ยเป็นบัตรแรงงานต่างด้าวแล้วปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนมาใช้เป็นบัตร089นะก็ต้องแก้ไขให้มันตรงกับข้อมูลปัจจุบันเนาะแต่2เคสนั้นก็ถูกปฏิเสธให้กลับมาคุยกันก่อนว่าสรุปแล้วจะใช้บัตรไหนกันแน่อะไรอย่างเงี้ยครับและพยายามประชาสัมพันธ์สื่อให้เขารู้ว่าตัวเขาอ่ะอยู่ในสถานะไหนเพราะบางคนเป็นบัตรแรงงานหรือพาสปอร์ตเข้ามาทำงานแต่เขาไม่ยอมรับในสภาพของตัวเองคือบอกไว้ว่าไอ้การออกเงินจำหน่ายเยอะพวกเขาคือเป็นพวกการเป็นว่าคนนี้เป็นพาสปอร์ตไหมครับถามว่าเขามีสัญชาติไหมมีแต่เขาไม่ยอมรับในสัญชาติของตัวเองถูกไหมครับเข้าใจครับผมเป็นผู้กฎหมายครับก็พาเด็กไปสืบไปครับเพราะว่าหนักการปฏิสารพี่ใหญ่ต้องจะเรียนก่อนเนาะตอนนี้เรียนที่ไหนลินนาเถาทงแต่ยังเรียนแน่นอนพออะไรแล้วทำในกิจการยังเนาะเพื่อนร้องประมาณไหนลงร้องนับสกุลอะไรวะไม่มีนับสกุลทำไมไปเราไปก่อนนั่นแหละเรื่องว่าทำอะไรมาตอนนี้มันมีสัญญาที่จับมือนะจับมือจับมือใช่ไหมเออและสัญชาติเป็นจำนวนมากนะครับก็คือพี่น้องชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ตามชายแดนไทยพม่านะครับผมเมื่อมีการสู้รบนะครับคนเหล่านี้ก็จะอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมีเยาวชนจำนวนหนึ่งนะครับผมที่เกิดในประเทศไทยสามารถยื่นขอสัญชาติไทยได้แต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองสามารถยื่นขอสัญชาติไทยได้นะครับจากการลงพื้นที่ของพวกเรานะครับทำให้เราพบว่านะฮะคนเหล่านี้เนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองสามารถยื่นขอสัญชาติไทยได้และไม่รู้ว่ากระบวนการขั้นตอนเอกสารที่ต้องเตรียมจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับผมที่ผ่านมาสิ่งที่เราพอจะทำได้นะครับก็คือการลงพื้นที่ในแต่ละพื้นที่นะครับเพื่ออธิบายกระบวนการขั้นตอนแล้วก็คุณสมบัตินะครับของเยาวชนไร้สัญชาติที่สามารถยื่นขอสัญชาติไทยได้นะครับว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะครับสื่อโซเชียลมีเดียไกลกว่าพื้นที่ที่เราสามารถไปได้นะครับผมเราจึงอยากจะผลิตสื่อเพื่อให้ความรู้เรื่องราวเหล่านี้ผ่าน Facebook หรือวิดีโอนะครับสั้นๆผ่านช่องYouTube นะครับที่ปัจจุบันคนไร้สัญชาติเองก็สามารถเข้าถึงได้พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตอันใกล้นี้เยาวชนทั้งหมดเหล่านี้จะเข้าสู่กระบวนการการยื่นขอสัญชาติและเราอยากขจัดความไร้รัฐไร้สัญชาติของคนเหล่านี้พ่อกับแม่ผมเนาะเครียดหนีสงครามมาจากพม่าหลังจากนั้นก็เล่เดินพ่อแม่ก็เดินทางไปทั่วไปกรุงเทพเสร็จปุ๊บย้ายกลับมาเชียงใหม่ช่วงชีวิตวัยเด็กก็เหมือนเด็กทั่วไปนิดนึงที่เกิดผมมาตอนนั้นคือปี2539ก็เป็นปีที่ผมเกิดพ่อแม่ผมก็ย้ายไปทำงานที่กรุงเทพต่อปีนึงก็เป็นงานก่อสร้างทั่วไปนี่แหละเสร็จแล้วก็ย้ายกลับมาที่เชียงใหม่ย้ายบ่อยเพราะว่างานแต่ละที่มันไม่เหมือนกันเนาะอันไหนเสร็จช้าเสร็จไวก็แล้วแต่น
นี่มันก็เสร็จไวก็ย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่อีกแล้วกลับมาอันนี้มาอยู่ที่อำเภอเชียงดาวเขาเจอคนดีเข้ามาก่อนปี48อ่ะได้รับสัญชาติไทยแต่ต้องเข้ามาถูกกฎหมายก็เหมือนกับของเด็กที่มันแบบพ่อแม่เขามากกว่าปี37อย่างเงี้ยแต่เขามาอยู่เมืองแล้วอย่างแล้วอ่ะแล้วไปเกิดที่พม่าแต่เขามาได้ก่อนปี48ก็จะได้สัญชาติไทย37เขาไม่37เหรอแม่นเป็นที่เขาเป็นปี48ไงแล้วคนเราพอดีเกิดที่พม่าเลยมันเป็นคนเกิดที่ไทยมีสัญชาติเดียวนั่นก็ของแม่มีสิทธิ์นะได้เป็นคนไทยมั้งก่อนที่ขอสัญชาติไว้นั่นนะชุดนั้นก็เป็นช่วงวัยเด็กอยู่อายุมาสัก 4-5 ขวบเหรอเริ่มเรียนอนุบาลมันมีสิ่งหนึ่งไว้ที่ผมไม่ได้พวกอื่นเลยมันก็คือทุนการศึกษามันจะมีกลุ่มแบบผมนี่แหละกลุ่มคนไร้สัญชาติไม่มีสัญชาติแต่ด้วยความเป็นเด็กเราก็ไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรมากก็กลับมาเรียนช่วงมัธยมที่โรงเรียนเชียงดาววิทยาคมตรงนี้ก็ทำให้เราเข้ามาสู่เด็กกิจกรรมมากขึ้นมันทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพูดเก่งเราก็เลยแบบใช้ตรงเนี้ยให้มันเป็นประโยชน์มันทำให้ผมรู้จักคำว่ามีสิทธิ์มีเสียงเขาทำให้เรากล้าที่จะพูดกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเลยตอนนั้นผมเป็นประธานสภาเด็กระดับตำบลก่อนจนผมเรียนจบม .6 ก็กลับมาอีกครั้งคราวนี้มาแบบยิ่งใหญ่เรียกเด็กทั้งอำเภอมาเลยผมบอกว่าผมอยากแก้ปัญหาเด็กแว้นอยากทำให้เชียงดาวเป็นพื้นที่ที่เด็กมีพื้นที่สร้างสรรค์อะไรอย่างเงี้ยคราวนี้มันก็โดนใจคนก็โหวตผมไงมันก็ทำให้ผมเนี่ยรู้จักกับ NGO ครั้งแรกพ่อแม่เกิดผมที่ลัดฉานครับเมืองไร้ค่าพ่อแม่ผมเป็นคนไร้ค่านะครับในลัดฉานแล้วพาผมเดินทางเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ผมยังเริ่มฝึกเดินจนถึงหน้าผู้ป้อมนะครับในเมืองไทยก็อยู่ตามแม่งสอนนะครับอยู่ตามปังหมูบ้างปังมะพร้าวก็อยู่มาเรื่อยๆตามสวนตามไร่อะไรแบบนี้ไม่กล้าเข้าในเมืองครับเวลาเดินหรืออพยพอะไรต่างๆหรือว่าเดินจะย้ายถิ่นฐานหรือจะย้ายไปอีกส่วนนึงอย่างเงี้ยเวลาเดินผ่านทางถนนหลักอะไรแบบเนี้ยเวลาได้ยินเสียงรถครับพ่อแม่หรือผมเนี่ยจะพากันวิ่งหลบเข้าข้างทางอย่างเงี้ยครับเพื่อให้รถมันผ่านไปก่อนแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาในเชียงใหม่ตอนนั้นที่โรงวัดประเป้าเนาะสมัยนั้นวัดประเป้าเป็นที่จัดหางานเลยเป็นที่นายหน้าหรือนายจ้างนะครับมารับลูกจ้างตรงนั้นพ่อแม่โดนหลอกไปครับแล้วก็ไม่ได้ตังค์ได้แต่ข้าว1กระสอบอย่างเงี้ยทำงาน 2-3 เดือนจากนั้นก็มาหานายหน้าใหม่หานายจ้างใหม่ก็ได้ไปทำที่ปุงแยงปุงแยงก็คือทางแม่ริมครับทำประมาณ 2-3 ปีพ่อแม่ผมได้แค่กำไรแค่ 2-3 พันจากนั้นก็ไม่ไหวแล้วก็ย้ายมาอยู่ในเชียงใหม่เริ่มมาทำก่อสร้างเริ่มมาทำงานอาชีพก่อสร้างดูตอนนั้นพ่อแม่ผมก็ทำรายวันวันละ3เอ้ยวันละ120บาทที่บ้านผมเป็นบ้านของแม่ค้าแม่ผมอ่ะจะขนของจากฝั่งเนี้ยเป็นไก่เป็นผักเป็นอะไรเงี้ยขนไปขายฝั่งพม่าอีกด่านอีกฝั่งนึงของด่านช่วงนั้นด่านตรงเวียงแหงมันเปิดอยู่พอผมโตแล้วก็ถึงเวลาถ่ายบัตรผมก็มาขอถ่ายบัตรแต่ไม่มีเงินกลับครับไม่ได้ถ่ายก็อยู่อย่างไม่มีบัตร20กว่าปีหลังจากนั้นที่บ้านมีปัญหาเรื่องเงินก็ผมก็เลยตัดสินใจไปบวชเรียนประมาณ2ปีกว่า3ปีไหนไม่รู้อ่ะออกดีกว่าศึกดีกว่าอะไรศึกออกมาปุ๊บก็หางานทำเริ่มหางานทำไปเป็นช่างเชื่อมอยู่ปีนึงค่าแรงวันละ100มันไม่พอใช้ออกครับออกแล้วเพื่อนชวนไปส่งน้ำเป็นผู้ชายขายน้ำอยู่ประมาณปีกว่าจากนั้นผมก็มาเจอสหพันธ์คนงานข้ามชาติเขาช่วยเหลือเรื่องบัตรอยู่ผมก็เลยไปขอความช่วยเหลือเพราะว่าผมยังไม่มีบัตรนะตอนนั้นไปจ้างตอนทำงานกับบริษัทส่งออกผมก็ไปจ้างบริษัทในหน้ามาทำพาสปอร์ตปลอมให้เพื่อที่จะได้ทำงานได้อย่างเงี้ยครับ
พอมาเจอสาวพันธุ์คนงามข้ามชาติตีเป็นกรรมการอยู่ตอนนั้นผมยังไม่รู้จักตีตีก็เข้าไปหาเขาที่สำนักงานแล้วก็บอกว่าขอความช่วยเหลือเรื่องบัตรหน่อยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะจริงๆผมก็ยินดีช่วยสุดท้ายเขาช่วยผมสามารถถ่ายบัตรได้พอผมมีบัตรผมก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ในอดีตจะคิดว่าเราคงไม่สามารถมีบัตรได้อย่างเขาแล้วล่ะมันเป็นไปได้ว่ะแค่เรารู้จักองค์กรที่เขาทำงานเรื่องอะไรผมก็เลยเริ่มเข้ามาศึกษากับสหพันธ์ว่าเขาทำอะไรแล้วเขาช่วยคนยังไงบ้างประเด็นไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไปรู้มากขึ้นเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรารู้สึกว่าว่ะมันจริงทุกคนแบบมันมีสิทธิมนุษยชนน่ะทุกคนน่าจะเท่ากันหรือเปล่าเราไม่ต้องไปวัดว่าเขาเป็นอะไรเรารู้สึกมีพลังเรารู้สึกเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องที่เรากำลังเผชิญอยู่อะไรเงี้ยผู้เชี่ยวชาญมันไม่มีใครรู้ดีเท่ากูว่าสิ่งที่กูเผชิญหรือสิ่งที่กูเจอมีอะไรบ้างเราเริ่มคิดว่าแล้วคนอื่นแล้วแบบรุ่นน้องที่เขากำลังเผชิญเรื่องนี้อยู่เราไม่อยากให้เขาเจอชะตากรรมเดียวกับเราสามารถช่วยอะไรเขาได้บ้างอะไรอันนี้จะเป็นตอนที่ช่วงเรียนม.ต้นคือจะเรียนห้องหนึ่งคือ3.1คือมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเรียนต่อห้องเรียนพิเศษวิทย์คณิตค่ะแต่คือตอนนั้นสอบเรียบร้อยแต่ไม่ได้เรียนเนื่องจากเขาบอกว่าเขารับแค่เด็กที่มีสัญชาติไทยอะไรเงี้ยค่ะก็วันนั้นก็รู้ผลทันทีร้องไห้ไปด้วยสอบไปด้วยมันเหมือนที่เราตั้งใจเรียนมาเก็บเฉลี่ยที่เราคงความที่แบบ3อัพตลอดแล้วมันรู้สึกเหมือนตอนพอม5เทอม2กับม6เทอม1ปุ๊บมันเหมือนไม่อยากเอาอะไรแล้วอะไรเงี้ยทิ้งอะไรเงี้ยเราจะเรียนสูงไปทำไมเราจะทำดีหรือแบบช่วยเหลือคนอื่นอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนี้ไปทำไมในเมื่อแบบก็เหมือนเราเรียนสูงไปเราจบมาเราก็ทำงานก็ต้องมารับจ้างเหมือนผู้ปกครองอะไรเงี้ยค่ะคือแบบไปทำงานตามที่สายการเรียนที่เราเรียนก็ไม่ได้แต่ว่าจะทำงานแค่เดินทางของนอกพื้นที่ก็ไม่ได้ด้วยการศึกษาที่เราศึกษามาคือแบบเอามันช่วยชีวิตให้เรามันดีขึ้นยังไงในเมื่อเขาตัดสินด้วยสัญชาติหลายคนบอกว่าสัญชาติมันไม่ได้สำคัญแต่ว่ามันสำคัญนะคะถ้ามองในมุมมองของในส่วนของประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนทุกอย่างมันตัดสินด้วยสัญชาติหมดเลยคือแค่ใบแจ้งเกิดครับเคยยื่นตั้งแต่เด็กเลยครับแต่ว่าเหมือนกับว่าเรื่องมันหายไปแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือมีข้อมูลที่เป็นหนังสือของแม่ที่ยื่นว่าแจ้งเกิดตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าเหมือนกับว่าเป็นแค่หนังสือมาแล้วก็หายไปแล้วก็ทำใหม่อย่างเงี้ยก็หมดเยอะเหมือนกันผมยังถือบัตร089อยู่เป็นบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนคือคนไร้สัญชาติบวชเนี่ยตั้งแต่จบป.6ครับหลังจากจบป.6ก็บวชเรียนศึกษาทางพระธรรมเลยบวชเรียนเป็นเนนเป็นสมัยตอนแรกบวช3ปีครับเข้าปีที่4ก็ลาสิกขาออกเป็นเนนนี่แหละครับแล้วก็ลวดอุปสมบทเลยครับตอนนั้นบวชได้บวชเนนด้วยแล้วก็ลวดอุปสมบทเป็นพระแล้วก็ลวดไปเรียนใหม่อีกทีประมาณ10ปีได้ทั้งบวชอยู่วัดเฉยๆแล้วก็เรียนภาคพิเศษลาสิกขาวันแรกเลยครับเขาบอกว่าห้ามขับรถครับก็ซื้อรถใหม่ก็เลยอยากลองขับแล้วก็โดนรถชนผ่าตัดจมูกแล้วก็รอดตายเพราะว่ากู้ชีพมาทันวันนั้นก็เลยว่าเอ้ยถ้าสมมติว่างานที่เราทำสามารถต่อชีวิตให้กับคนอื่นได้ก็เลยเลือกที่จะทำตอนแรกสมัครในเมืองครับแล้วว่าเขาต้องใช้บัตรประชาชน
พราะว่าตัวนั้นคือจะได้เงินเดือนครับเราก็อยากทำนี่ครับแต่ว่าไหนๆก็สมัครไม่ได้ก็เลยขึ้นมาอยู่ที่ดอยอังคารหมอเขาพูดด้วยว่าอยากจะได้หน่วยกู้ชีพเพิ่มนะอย่างเงี้ยผมก็เฮ้ยอยากเป็นอยู่แล้วนี่อยากช่วยเขาก็เลยไปสมัครแล้วก็หลังจากนั้นหมอก็รับเขาตอนนี้ก็งานหลักๆตอนนี้ก็เป็นแกนนำของคณะเยาวชนที่ทำงานร่วมกับชุมชนนะไปช่วยงานของแปลนที่อำเภอฝางจากว่างได้ก่อนสาบานเหมือนแข่งคู่กับพัดลมอ่ะตอนนี้ก่อนปี55ค่ะปี55หนูอยู่ป.1ค่ะเข้ามาแล้วยังไม่ได้เรียนหนังสือนะคะเข้ามาประมาณ1ปีก่อนที่จะได้เรียนหนังสือค่ะ18ค่ะแต่ถ้าในบัตรยังไม่ถึงค่ะในบัตรนี่ใครที่ไม่มีใบเกิดไม่มีสัญชาติไม่มีอะไรเลยเขาก็จะใส่ให้1มกราทุกคนค่ะก็คือฉลองทั้งประเทศตอนนี้เพิ่งได้บัตร10ปีไปค่ะประมาณปีนึงค่ะเขาก็บอกว่าอีก1ทางก็คือต้องรอเรียนให้จบปริญญาค่ะต้องรอไม่งั้นก็รอให้เขาเปลี่ยนกฎหมายค่ะไม่มีสถานะทางทะเบียนค่ะคนไร้รัฐค่ะใช่ค่ะก็มันแค่กำหนดให้เรามีเลข13หลักแต่ไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรห้าหกปีแล้วนะคะก็คือเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนของตำบลค่ะซึ่งเราจะเป็นแค่คนที่ทำงานไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อที่จะไปอยู่ในโครงสร้างของอันนั้นเพราะเราไม่มีบัตรนะคะก็คือได้แค่ทำงานให้เขานั่นแหละค่ะไม่สามารถมีชื่อในนั้นได้อันที่สองก็จะเป็นมูลนิธิรักเด็กค่ะอันนี้คือเขาจะช่วยเหลือหนูหลักๆเลยใช่หาทุนให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ต้องไปทำงานกับเขาด้วยเงี้ยแล้วอีกอันนึงก็คือองค์กรแผนใช่บางครั้งเขาก็ให้ไปสะท้อนปัญหาของเราเนี่ยแหละค่ะบางครั้งก็เป็นตัวแทนไปร่วมเวทีนู้นเวทีนี้อย่างเงี้ยก็ต้องมีใบรับรองที่โรงเรียนไปถ่ายรูปหน้านิ้วอะไรเงี้ยก็ไปให้ที่อำเภอซึ่งเขาก็ไม่ได้ให้เรานะคะเราก็ต้องไปพบนายอำเภอปลัดอาวุโสอย่างเงี้ยค่ะให้เขามีหนังสือรับรองความอนุเคราะห์อะไรเงี้ยค่ะให้เขาก็จะช่วยเหลือเราเป็นกรณีพิเศษค่ะเพราะว่าเราต้องเดินทางไปอบรมนู่นนั่นนี่นะคะไปทำประโยชน์ให้กับชุมชนของเราด้วยเงี้ยค่ะเขาก็เลยอนุญาตให้เราไปไอ้ที่อายุ11ขวบแล้วไปอยู่ป.1เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบผมไม่เคยเรียนภาษาไทยมาก่อนแล้วไม่มีเพื่อนคนไทยมาก่อนร้องไห้โดนแกล้งเอาก้อนหินปาใส่หัวเลือดออกอะไรแบบนี้การบ้านทำไม่ได้ให้พ่อแม่สอนเหรอพ่อแม่ไม่รู้ครับเวลาโรงเรียนถามเขาว่ามีเอกสารอะไรไหมก็บอกแม่ผมบอกให้บอกว่าฝากเรียนไว้ก่อนไม่มีเอกสารอะไรครูก็ถามเรื่อยๆแต่ละเทอมหรืองานอะไรที่มันสำคัญหรือเกี่ยวกับเอกสารก็ไม่มีให้แต่ตอนนั้นคือมั่นใจว่าเราเป็นคนไทยแน่ๆแล้วเราไม่ใช่ต่างด้าวแล้วก็เราไม่ได้เป็นพม่าแน่ๆหรือว่าผมไม่ได้เป็นชาติพันธุ์อะไรสักอย่างอ่ะผมซึมซับแบบนั้นผมก็เลยติดตัวเองว่าเป็นแบบนั้นมาในช่วงระหว่างเรียนเนี่ยมันเป็นจุดที่ทำให้ผมรู้จักคำว่าบูลลี่คำว่าบูลลี่คำว่าโดนล้อเพราะตอนที่ผมอยู่เนี่ยมันไม่มีเรื่องอะไรพวกนี้ไงเพราะว่ามีกลุ่มหลากหลายแล้วแต่พอไปอยู่ในเมืองเสร็จปุ๊บเนี่ยนี่ทำไมเราต้องโดนล้อวะด้วยความที่พ่อแม่ผมเนี่ยเป็นคนไทยใหญ่คนพม่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ทำให้โดนล้อในนั้นได้เขาด่าผมไทยลื้อปลุกฟินเนี่ยด่าไอ้พม่าอะไรอย่างเงี้ยบวกพ่อแม่มึงแบบขายยาอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราเจ็บมากพอพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยผม
ตอนเป็นเด็กมีเรื่องบ่อยมากเป็นคนไม่มีเพื่อนไม่มีเพื่อนเลยโดนล้อขนาดผมก็สาวหมัดอย่างเดียวใจนักเลงพูดปุ๊บนี่กระโดดใส่เลยไม่ต้องถึงใครครูก็แบบคุยแบบอย่าไปทำร้ายนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพูดเหมือนให้จบๆไปไม่ได้ให้สนใจดูแลอะไรผมเป็นพิเศษอะไรงั้นหรอกตอนนั้นก็เป็นผมมาแต่เด็กแล้วในการแบบจะมีเพื่อนมีอะไรสักอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเรามีกำแพงเว้ยกำแพงเฮียนี่ชื่อว่าสัญชาติคนอื่นแม่งผ่านไปได้หมดเลยนี่นั่นอายุ15ปีตอนนั้นกฎหมาย7ขวบยังไม่ออกว่าให้ไปทำบัตรประชาชนได้อายุ15ต้องไปทำบัตรประชาชนได้ทุกคนผมก็ไปว่าเกิดเมืองไทยเตรียมเอกสารเรียบร้อยหมดเลยเสร็จปุ๊บไปถึงอำเภอคนอื่นได้หมดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดทายพอมาถึงปุ๋มอันนี้ไม่ได้นะคะนี่ขอสัญชาติไม่ได้ไม่มีกฎหมายรองรับนะคะหน้าผมแม่งชาหมดเลยคนแม่งเต็มอำเภออ่ะผมบอกมึงไม่ได้นะเอกก็แบบเฮียเอาไงดีวะผมแม่งก็เดินก้มหน้าออกมาเลยทุกครั้งที่ผ่านด่านเนี่ยผมแม่งใจแม่งเต้นตลอดเลยตุ๊บ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 กูเป็นตัวเฮียเลยวะทหารแม่งจะเข้ามาขอดูบัตรหน่อยครับปึ๊บหรือบัตรเก้าไปไหนทำไรขอใบอนุญาตเดินทางหรือยังโอ้โหคือแบบก็แบบผมไปทำธุระครับถ้าไปไหนผมพยายามใส่ชุดนักเรียนเพราะว่ามันจะโดนถามน้อยสุดละคือมันก็เหมือนเป็นอะไรสักอย่างมันช้ำใจมันบางทีมันเป็นปมเนาะว่าเป็นปมก็ได้นะถ้าสมมุติว่ามันเราเดินไปที่สะพานใช่ไหมคะคนอื่นก็จะเป็นแบบสะพานที่แบบมีท่อนต่อกันแบบเออสวยงามดีเรียบแต่ของเราคือมีรูโหว่อย่างเงี้ยเราจะกระโดดไปเราแบบเอ้ยฉันลังเลฉันจะตกหลุมไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือแบบมันมีจุดนึงที่มันแบบมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคของเราอย่างเงี้ยเนาะคือเดินไปก็ไม่รู้ว่าสะพานจะไหนจะหักนั่นแหละช่างแม่งไม่มีบัตรไทยกูก็อยู่ได้กูก็ปลูกผักของกูแล้วก็ทำกินของกูกินแค่พออยู่พอกินพอละไม่เอาอะไรละอย่างเงี้ยเหมือนแต่มันก็เหมือนกับประชดชีวิตตัวเองแต่ก็เหมือนกับไม่อยากทำแล้วพี่ยังคิดแบบอันนึงแล้วก็คือเหมือนประมาณว่าในเมื่ออยู่ไทยคือทุกอย่างโตในไทยอยู่ในไทยก็เหมือนคือความรู้สึกเราก็เหมือนเป็นคนไทยคนหนึ่งคือแบบมันอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าตอนแรกคือเราไม่ได้รู้กฎหมายอะไรเกี่ยวกับด้านการขอสัญชาติแล้วทีนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันยากจังเราไปช่วงทางไหนเราไปถามเจ้าหน้าที่อำเภอเขาก็ปฏิเสธกลับมาตลอดเหมือนกับว่าเขาโยนงานให้กันใช่เหมือนกับว่าเอ๊ะอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ฉันนะไปที่ไปถามไม่ได้ต่อทั้งเรียนก่อนสิให้ครูยื่นเรื่องมาแล้วพอไปหาครูครูบอกว่าให้ติดต่ออำเภอเองแล้วอย่างเงี้ยเราต้องไปหาใครอย่างเงี้ยแล้วทีนี้คือแบบขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายก็ไม่ใช่รู้เนาะแล้วทีนี้เหมือนกับว่าพอเราได้แบบมาศึกษาแล้วรู้ขั้นตอนทางกฎหมายแล้วเราก็เหมือนจะมีความหวังขึ้นมาว่าเฮ้ยเราก็พอที่จะเป็นคนไทยคนหนึ่งได้นะจากที่คุณสมบัติแล้วก็คือเรารู้ตัวเองอะใช่เรารู้ว่าเราต้องได้ยังไงเราต้องได้อยู่แล้วใช่แล้วก็รู้ไงว่าเราเกิดไทยอยู่แล้วอะแต่ว่ากระบวนการมันทำให้เราเหมือนกับว่าไม่ได้เกิดไทยใช่เหมือนกับว่ามาคัดกรองเราอีกทีนึงแต่พอมาเราได้มาอยู่อย่างเงี้ยเราก็เหมือนกับว่าช่องทางมันก็ไม่ได้ยุ่งยากนะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรใช่คือแบบทุกอย่างกระบวนการทุกอย่างมาดูคุณสมบัติเราก็เข้าทุกอย่างเอาแล้วทำไมที่ผ่านมาเขาปฏิเสธเราตลอดใช่นี่คืออะไรจนแบบลืมไปเลยว่าเราไม่มีสัญชาติเพราะเราไม่ค่อยได้ไปไหนนะตอนประถมพอมาแบบว่าเราจะเรียนจบแล้วแล้วก็ต้องไปต่อก็คือแบบเอาแล้วอย่างเงี้ยมันก็คือแบบปัญหาเดิมๆมันก็เกิดซ้ำทุกครั้งที่แบบครูขอเอกสารว่าไม่เกิดเอ่ยอะไรเอ่ยก็เยอะแยะไปหมดที่โรงเรียนนี่มันต้องใช้เอกสารเยอะมากค่ะต้องปฏิเสธทุกรายการใช่คืออะไรก็เพราะเราไม่มีอะไรเลยนั่นแหละสถานการณ์ที่โรงเรียนมันก็จะตอกย้ำเราว่าไม่มีสัญชาตินะคะอะไรอย่างเงี้ยเคยมีจุดพลิกครั้งนึงตอนเรียนม.3แต่จบแล้วครูเขาบอกว่าต้องขอเอกสารถ้าไม่มีเอกสารคือจะไม่ให้วุฒิใช่เคยเจอเหมือนกันเจอปะเจอเยี่ยมเองเป็นเรื่องที่ตลกมากแม่เครียดก็เครียดเรียนก็ต้องจบอยู่แล้วทำไมต้องอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเพราะจริงๆคือกฎหมายเขาออกมาใหม่ก็ได้ปกติเขาก็เอื้อให้ไม่เว้ยอันเนี้ยที่คิดว่าไม่เอาแม่งละนี่คือตอนที่เราคิดว่าเรียนจบมาเรียนจบโคตรสูงอะเรียนจบสายเนี้ย
ต่เราทำอะไรกับมันไม่ได้เปิดอาชีพของตัวเองก็ไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะมันเป็นเหมือนกับแย่งอาชีพของคนไทยอย่างเงี้ยไม่เรียนแม่งวะไม่เอาแล้วอย่างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าใช่มันหงุดหงิดโมโหเนาะอะไรอ่ะทุกวันนี้เขาบอกการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญแล้วมองย้อนกลับมาว่าเฮ้ยมันจริงเหรอจบออกมาจะการศึกษาไม่ได้ช่วยหาอะไรชีวิตเลยถามความลึกๆในใจคือชอบปั้นรูปอ่ะชอบเล่นดนตรีอยากจะเป็นครูสอนด้วยซ้ำอยากเป็นครูที่บรรจุแล้วก็สอนเด็กๆผมเป็นคนที่ชอบอยู่กับเด็กๆแล้วก็เวลาอยู่ที่บ้านก็จะเปิดพอร์ตสอนนักเรียนให้เด็กๆในบ้านหมู่บ้านฟรีสอนเขาวาดรูปถ้าเป็นไปได้คือถ้าเป็นคนไทยแล้วก็สามารถบรรจุได้ก็อยากจะเรียนให้จบแล้วก็บรรจุเป็นครูสอนนักเรียนตอนแรกหนูอยากเรียนค่ะกรรมมากกว่าเพราะมันเป็นสายอาชีพแต่ตอนนี้คือหนูเปลี่ยนใจแล้วหนูอยากเรียนภาษาค่ะเพราะว่าอนาคตหนูคิดว่ามันสำคัญแน่นอนตอนนี้ก็สำคัญค่ะอนาคตก็ต้องสำคัญใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้แค่ภาษาไทยแล้วภาษาของตัวเองก็คือสื่อสารได้แค่นั้นแต่ถ้าเรารู้ภาษาอีก2 3 4 5ภาษาอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถสะท้อนปัญหาให้คนภาษาต่างๆเนี่ยรู้อีกเนี่ยค่ะก็จะรู้มากขึ้นตอนเรียนม.ปลายใหม่ก็อยากจะเรียนม.ช.เลยค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าทางภาคเหนือในม.ช.จะเป็นมหาลัยที่สุดแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกก็มีความคิดที่อยากจะไปเรียนแพทย์ด้วยคือสมองไปได้ไม่ได้ไม่รู้แต่คือก็หวังไว้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะความสุขของผมคือไม่ใช่ความสุขของครอบครัวผมแล้วก็คนใกล้ตัวผมคือการออกมาเป็นนักกิจกรรมทางสังคมนะครับโดยที่ทางครอบครัวก็ไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่ผมทำชีวิตมันอยู่กับปัญหาเองมันอยู่กับประเด็นคนไร้ลักษณะสัญชาติมันต้องติดต่อหลายอย่างถ้าเป็นระยะสั้นผมคิดว่าผมอยากเรียนกฎหมายแล้วก็ถ้าแบบเราเรียนกฎหมายรู้กฎหมายใช่ไหมเราก็จะได้ให้คำปรึกษากับคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือเราได้แม่นยำขึ้นอะไรเงี้ยครับพอฝันผมก็อยากไปอิสระตอนนี้ผมยังไม่อิสระผมอยากไปไหนก็ได้อยากไปเที่ยวไหนก็ได้ผมอยากใช้ชีวิตของผมแบบไหนก็ได้แต่ที่ผมยังไม่ไปทำร้ายคนอื่นยังไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรเงี้ยอยากเดินทางอยากออกไปเรื่อยๆอยากไปเจอผู้คนอีกเยอะแยะเราไม่ได้อยากอยู่จุดเดิมเป้าหมายระยะยาวนะพี่คือแบบมันมีประเด็นให้ทำแล้วทุกอย่างแบบถูกแก้ไขหมดแล้วคนในรัฐมีสัญชาติหมดแล้วอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเมื่อก่อนอ่ะผมคิดว่าผมอยากเป็นนักร้องแต่พอหลังๆมาผมรู้สึกผมร้องเริ่มเพี้ยนไปเรื่อยๆหลังจากไปตัดทอนซิลออกอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าบางวันก็คิดว่าผมน่าอยากจะกลับไปทำเกษตรอะพี่ไปปลูกต้นไม้ปลูกผักอะไรอยู่บ้านอะไรเงี้ยครับใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ต้องวุ่นวายอะไรใครชิดดวงดาวความเหงายามราตรีเรื่องราวที่มีถูกแบ่งปันคืนนี้ร้องวงบทเพลงแด่กันความฝันท่ามกลางดวงดาวแสงจันนวลหลับตาชวนคิดถึงตรงนี้ครั้งหนึ่งและความฝันดวงจันร้องเพลงดวงดาวร้องตามความฝันใกล้ชิดดวงดาวว่า
what I've observed in Chiang Mai when we met those young people were a group of youth who were shy and were not quite sure, you know, what their role, what their place in society was. And when you start explaining to them not only the legal aspects of their entitlements, right, but also when you start equipping them with techniques of writing stories, telling stories, how to use better social media, how to, I mean, they know social media, but how to use social media, linking it to the objective of strengthening their voice, telling their stories, explaining to them how they can tell the world around them what kind of contribution they can make, what dreams they have, what aspirations they have, right? So if they are able to package this and narrate it in a way that fits what, you know, today's world needs and want, we are going to see, you know, groups of young people suddenly appearing which were hidden because they were not sufficiently confident to take a role in society. And we saw, I mean, the workshop was only 3 days, but it was very clear that between the beginning and the end, you know, they were able to speak up, they were able to take the floor, to express ideas much better than when they arrived at the workshop. The issue of statelessness and solving it is just a ways to, right? It's a means, it's not an objective. I mean, of course we want everybody to have, you know, identification papers, right? But it's just a step that will empower them to do more, right? And when we were talking about their contribution to society, it's not only an economic contribution, it's also about becoming an environmental champion, a biodiversity conservationist, or wanting to take action on climate, right? Right now, their options are limited by accessing knowledge and information, by being able to enroll, by even being able to express their desires through elections. Right? So their options are limited. If we unleash this potential, right, where they will apply it is up to them. ส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบงานเขียนมากค่ะก็เลยมาตรงกับที่อบรมพอดีเลยก็เลยชอบมากกับงานเขียนค่ะรู้สึกอะไรเขียนลงไปได้เลยแบบนี้ค่ะมันทำให้เราได้มิตรภาพที่เราไม่เคยได้มาก่อนเหมือนเราเป็นรุ่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เราไม่ต้องเกรงว่าอันนี้ผู้ใหญ่อันนี้เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติเป็นคนที่ชอบวาดรูปชอบถ่ายภาพครับแต่ว่าพอรู้จักงานเขียนมากขึ้นอย่างเงี้ยครับมันทำให้ผมอยากจะเข้าไปทำแล้วก็อยากจะลงมือทำแล้วก็พอเราได้เริ่มทำปุ๊บเราก็เห็นว่าเออเราก็ทำได้นะอะไรประมาณนี้ครับหลังจากที่เราได้เข้าร่วมทั้ง3ครั้งก็ได้รู้ว่าเราควรจะเล่าเรื่องยังไงเราเล่าถึงเรื่องใครแล้วก็เราจะทำยังไงเราจะสื่อสารออกมายังไงให้คนได้เข้าใจง่ายที่สุดครับผมคิดว่าผมประทับใจกับการที่คนที่มาเข้าร่วมเขากล้าพูดในสิ่งที่ตัวเองเป็นทุกคนไม่เคยรู้สึกว่ากูเป็นกะเหรี่ยงกูเป็นนู่นนี่นั่นรู้สึกว่าเอ้ยกูแตกต่างว่ะมันไม่ใช่แต่ทุกคนมารู้สึกว่าทุกคนมาด้วยความเท่าเทียมกันอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆครับที่มาจากหลายองค์กรเนาะที่ทำงานหลายประเด็นเรื่องสัญชาติบ้างเรื่องที่ดินบ้างชาติพันธุ์บ้างอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วก็ถ้ามีเคสในพื้นที่ของเพื่อนหรือว่าเพื่อนมีเคสในพื้นที่ของเราเราอาจจะส่งต่อกันได้ครับ